สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรดาเกาะสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันสาวิตรีสาโรวาค่ะนี่คือวันศุกร์สุดสัปดาห์และถือว่าเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นยังมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะรวมไปถึง1ข่าวที่น่าสนใจในช่วงของ News Update วันนี้ที่นํามาฝากนะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการเปิดโชว์3นวัตกรรมที่เป็นสัญชาติไทยแท้และเกิดขึ้นจากความร่วมงานกันของหลายภาคส่วนเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาวค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือที่เรารู้จักกันว่าโปรแกรม iTap โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะได้ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญพลิกฟื้นขยะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบให้กลายเป็นของเหลือใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะคะร่วมกันทำดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับหน่วยงานหลักนะคะเช่นเดียวกันค่ะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้ส่งมอบดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้นจำนวน 1,550 ดอกให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะต้องแสดงความยินดีกับนักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะซึ่งไปคว้ารางวัลยุทธภัณฑ์ปฏิบัติการรบและช่วยรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสี่ข่าวนี้น่าสนใจมากติดตามได้ในช่วงนี้กับ News Update ค่ะติดตามข่าวแรกในช่วงของ News Update ที่เป็นนวัตกรรมไทยและเป็นนวัตกรรมไทยที่เกิดขึ้นโดยคนไทยแท้ๆนะคะและถูกสร้างขึ้นมามีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือราคาประหยัดแต่เรียกว่าคุณภาพระดับโลกค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รุกหนักในส่วนของ Thailand 4.0 โดยการนำสื่อมวลชนไปชมความสำเร็จงานพัฒนานวัตกรรมโดรนพ่นสารเคมีการเกษตรความแม่นยำสูงระบบควบคุมโรงเรือนการเกษตรอัจฉริยะตอบโจทย์การเกษตรสมัยใหม่พร้อมกันนี้มีการโชว์หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมสัญชาติไทยแท้ราคาประหยัดแต่คุณภาพระดับโลกซึ่งถือเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเอกชนนับได้ว่านี่คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จได้ในระยะยาวเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะวันนี้เนี่ยที่เรามาจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เน้นที่จะมาดูผลงานของการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาดูงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะและที่สำคัญที่เราเห็นก็มีโดรนนะคะซึ่งสำหรับใช้ในการฉีดยาวัชพืชหรือว่าปุ๋ยนะคะสำหรับการเกษตรนี่เป็นต้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของโรงเรือนที่มีการดูแลแบบอัตโนมัติทันสมัยนะคะเป็นถือพวกนี้ถือเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะให้ได้ดูกันด้วยนะคะอย่างเช่นโรบอทนะคะเครื่องจักรกลนะคะที่มีแขนทำงานในด้านต่างๆได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่ามีการทำวิจัยแล้วก็มีการส่งต่อให้ภาคเอกชนนะคะมาทำร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจนะที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างภาคเกษตรเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยทำงานอย่างโดรนเนี่ยใช่ไหมทำงานได้ง่ายขึ้นคือสามารถฉีดยาฆ่าแมลงหรือวัชพืชนะคะหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยแทนที่จะต้องจ้างคนก็ใช้โดรนฉีดเนี่ยนะคะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดคนประหยัดแม้แต่คือน้ำยาที่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรลดต้นทุนนี่เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างหนึ่งอ่ะนะคะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะมีความสำคัญนะคะในการที่จะพัฒนาเอางานวิจัยนะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยส่งต่อไปสู่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆแบบเนี้ยนะคะทั่วประเทศ
ทั้งนี้สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคถึง4แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการนำพี่น้องสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลงานถึง3โครงการสำคัญได้แก่โครงการที่1โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสมรรถนะสูงซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทไลลาเอวิเอชั่นจำกัดในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้งานทางด้านการเกษตรโดยให้ตัวโดรนสามารถพ่นของเหลวไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือลดผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรลดต้นทุนให้เกษตรกรประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงานซึ่งในระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พาพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหมดชมนวัตกรรมในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีโอกาสโชว์ฝีมือในการขับโดรนเพื่อการเกษตรในครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมนวัตกรรมตัวต่อไปคือโครงการที่2ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟนหรือ SmartThings เป็นโครงการพัฒนาร่วมกับบริษัท SmartThings Control จำกัดเป็นนวัตกรรมสำหรับควบคุมโรงเรือนและสวนการเกษตรอัจฉริยะมีความสามารถในการควบคุมและตัดสินใจในการสั่งงานแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์หรือให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานจากทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ภายในโรงเรือนและสวนยังมีเซ็นเซอร์ที่คอยทำงานตรวจสอบค่าต่างๆเช่นความเป็นกรดด่างวัดค่าปุ๋ยอุณหภูมิเพื่อนำข้อมูลกลับมาคำนวณและสั่งการทำงานตามระบบที่ตั้งไว้ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการรวมถึงมีระบบการวางแผนการปลูกวางแผนการตลาดผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยค่าน้ำรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการตลาดได้โครงการที่3หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมสัญชาติไทยซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท RST Robotics จำกัดโดยการพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลในปัจจุบันมีหุ่นยนต์แขนกลถึง3ประเภทคือหุ่นยนต์แขนกลประเภทเชื่อมหุ่นยนต์แขนกลประเภทยกวางและหุ่นยนต์แขนกลประเภทพ่นสีซึ่งถือเป็นการพัฒนาแรงงานขั้นสูงในการช่วยเหลือแรงงานมนุษย์และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้ง3โครงการนี้นะคะนับว่าเป็นผลงานก้าวหน้าที่สำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะถึงการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศชาตินั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้ส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน 1,550 ดอกให้กับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน.นำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายฉัตรรัตนารองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติส่งมอบดอกไม้จันทร์รวม 1,550 ดอกเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้ร่วมใจประดิษฐ์เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ภายใต้กิจกรรมดอกไม้จันทร์แทนใจถวายแด่พ่อโดยดอกไม้จันทร์จำนวน 1,550 ดอกนี้จะถูกส่งมอบให้กับทางสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ
เราไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะทางโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าโปรแกรม iTab โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติค่ะครั้งนี้ได้ออกมาให้ความสนับสนุนกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในการที่จะพลิกฟื้นขยะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือโปรแกรม iTab ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและดูแลบริหารจัดการโครงการของรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการUpcycling Value Creation with Design ให้แก่โรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครด้วยการสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุหรือ Upcycling ด้วยการออกแบบพร้อมกับการเปิดแสดงนวัตกรรมผลงานจากของเหลือใช้ในโรงพยาบาลกลางซึ่งขยะในโรงพยาบาลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้แต่ความจริงแล้วที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับขยะในโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นมาตรฐานตั้งแต่การกำหนดประเภทของขยะการคัดแยกขยะการกำจัดขยะทำให้พบว่ามีขยะบางส่วนนั้นเป็นของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะของเหลือใช้ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งมีความสะอาดปลอดภัยและมีปริมาณมากแต่ถูกเหมารวมและถูกกำจัดเป็นขยะติดเชื้อไปด้วยเช่นผ้าห่ออุปกรณ์ผ่าตัดเป็นผ้ารูปแบบนอนโวเวนที่ใช้ห่ออุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งมีหลายขนาดและที่สำคัญคือสะอาดปลอดภัยและมีมากถึง 6,800 ชิ้นต่อเดือนหรือแม้กระทั่งขวดน้ำเกลือที่เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลแล้วจะต้องนึกถึงสิ่งนี้ซึ่งมีเหลือเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วมีขยะเหลือทิ้งจากทางโรงพยาบาลกลางกว่า 200,000 ชิ้นต่อเดือนและด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลกลางจึงเห็นความสำคัญในการนำขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกครั้งและเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ให้กับทางสถานพยาบาลอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ในโรงงานหรือว่าสถานประกอบการสามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณพนิตาศรีประย่าหรือหมายเลขโทรศัพท์025647000ต่อ1301นั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องรวมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่คว้ารางวัลยุทธภัณฑ์ปฏิบัติการรบและช่วยรบค่ะนักวิจัยทหารทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคว้า2รางวัลกลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบและช่วยรบซึ่งจัดขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมประจำปี2560ให้กับหน่วยงานภายในเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการวิจัยและการพัฒนายุทธโภคกรให้ตรงความต้องการของกองทัพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมค่ะโดยรางวัลนั้นประกอบไปด้วยรางวัลวิจัยนวัตกรรมด้านหลักการและรางวัลนวัตกรรมด้านยุทโธปกรณ์ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมนั้นมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาภายในประเทศให้พัฒนาได้ตรงความต้องการของกองทัพสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีการทหารจากต่างประเทศและสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการจริงเช่นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉพาะความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้งของปัญหาในพื้นที่ซึ่งในโอกาสนี้มีนักวิจัยจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้รับรางวัลในกลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบและช่วยรบโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่โครงการการผลิตแบริ่งรับเผาเรือโดยใช้ยางสังเคราะห์โดยนาวาโทเสวียงเถื่อนบุญภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากชุดอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ซึ่งทางนักวิจัยนั้นได้พัฒนากระบวนการผลิตแบริ่งรับเผาเรือโดยใช้ยางสังเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์สูตรยางคอมเพลว์ของแบริ่งยางจากต่างประเทศร่วมกับการศึกษามาตรฐาน MIL-DTL-17904-HH จนทำให้สามารถปรับสูตรเคมีและทดสอบจนได้สูตรยางคอมเพลว์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองค่ะทางด้านนาวาโทเสวียงนั้นได้ระบุภายในงานว่างานวิจัยนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อแบริ่งยางจากต่างประเทศอีกทั้งยังจะขยายผลไปสู่การวิจัยและผลิตยางแบริ่งสำหรับเรือขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนได้สำหรับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยพันเอกรัตติพลตัญญาภายใต้ทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศฝ่ายอุตสาหกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเช่นเดียวกันกับรางวัลชนะเลิศซึ่งผลงานนี้ได้พัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนสำหรับการใช้งานร่วมกันกับระบบควบคุมทิศทางของปืนใหญ่ผ่านการเก็บข้อมูลสภาวะการใช้งานของชุดแบตเตอรี่เดิมที่ใช้งานอยู่กับปืนใหญ่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกและทดสอบเซลล์แบตเตอรี่รวมถึงออกแบบและพัฒนาวงจรควบคุมแบตเตอรี่ออกแบบพัฒนาและทดสอบเครื่องและระบบชาร์จโครงสร้างทางกายภาพและทางกลตลอดจนการประกอบและผลิตเป็นชุดแบตเตอรี่พร้อมเครื่องชาร์จที่มีความจุมากกว่า90แอมป์ซึ่งมีระยะเวลาการชาร์จปกติ6ชั่วโมงและเวลาเร่งด่วน3ถึง4ชั่วโมงค่ะอีกทั้งยังมีระบบสมดุลความดันเพื่อรักษาสภาพโดยผ่านการทดสอบคุณสมบัติและความปลอดภัยทั้งระดับเซลล์และระดับแพ็ครวมไปถึงได้ส่งมอบต้นแบบชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ2ชุดตามสัญญาของโครงการให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินจังหวัดลพบุรีเพื่อนำไปใช้งานจริงในภาคสนามและเก็บข้อมูลระยะยาวต่อไปเพื่อปรับปรุงค่ะทั้งนี้ปัจจุบันยุทธปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานทหารทุกหน่วยเหล่านั้นมักจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆและหน่วยประเมินผลคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบซึ่งการทำงานของยุทธปกรณ์เหล่านี้ต้องอาศัยแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักซึ่งเมื่อชำรุดเสียหายหน่วยงานต้องจัดซื้อแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะนำเข้าจากต่างประเทศบางกรณีราคาอาจสูงมากและไม่สามารถจัดหาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะชุดแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ควบคุมทิศทางของปืนใหญ่ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเป็นจำนวนมากและการจัดซื้อใหม่นั้นมีราคาสูงในระดับล้านบาทขึ้นไปค่ะงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นการทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพลดต้นทุนการนำเข้าประหยัดงบประมาณของกองทัพอีกทั้งยังสามารถซ่อมบำรุงเองได้ง่ายและสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ในประเทศทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรวมไปถึงกระทรวงกลาโหมค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับนักวิจัยทหารทุนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้ง2ท่านหวังอย่างยิ่งว่าครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและสามารถนำผลงานนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดค่ะและนี่คือ4เรื่องราวในช่วงของ News Update นะคะเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในแวดวงทางการศึกษากับช่วง STEM Education ค่ะ